ุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโค้กครับครั้งที่21รอบคัดเลือกกลุ่ม3ภาคตะวันตกเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันแล้วคู่ชิงชนะเลิศทีมเต็งอัสสัมชัญยูไนเต็ดผ่านเข้ามาป้องกันแชมป์ได้ตามคาดพบกับทีมม้ามืดเมืองการยูไนเต็ดเจ้าภาพในรอบคัดเลือกกลุ่ม3เจ้าสัวน้อยอัสสัมชัญยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของโค้ชธรสรภูมิระบบการเล่นและตัวผู้เล่นเหนือกว่าคู่แข่งจึงถูกยกเป็นทีมเต็งโดยในรอบแรกคว้าแชมป์กลุ่ม B นัดแรกเกมรุกยังไม่เฉียบคมเสมอ BTU สบุญมีฤทธิ์ยูไนเต็ด0-0จากนั้นแก้ตัวเอาชนะไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร3-1รอบรองชนะเลิศทิ้งขว้างโอกาสทำประตูไปหลายครั้งแต่ยังสามารถปราบอยุธยายูไนเต็ด3-0ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยส่วนทางด้านเจ้าภาพเมืองการยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของประเสริฐช้างมูลเลือกใช้งานเด็กท้องถิ่นล้วนๆอายุราว17ปีกว่าค่อนทีมประเดิมสนามนัดแรกพ่ายอยุธยา1-2แต่ด้วยสปิริตทีมเวิร์คและใจสู้ไม่เสียขวัญคว้าชัย2นัดถัดมาด้วยการชนะหูหินซิตี้และนครปฐมยูไนเต็ดด้วยสกอร์เดียวกัน2-0ผ่านเข้ารอบตัดเชือกมาเจอศึกหนักสุพรรณบุรีที่เกมรุกเฉียบคมและก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากดาวซันโบสุภกิจทองอนันต์แต่ว่านักเตะเมืองการยูไนเต็ดไม่ยอมแพ้ไล่ตามตีเสมอจากฟรีคิกสุดสวยของชินวัตรโพพัฒน์ทำให้จบเกมเสมอกัน1-1ต้องดวลจุดโทษตัดสินหาทีมชนะผลปรากฏว่าธนกรเหมือนแก้วผู้สาประตูเจ้าภาพกลายเป็นพระเอกเซฟ2จุดโทษสำคัญก่อนที่อนุสรโพเอี่ยมรับหน้าที่สังหารจุดโทษคนสุดท้ายทำให้เมืองการยูไนเต็ดชนะไป4-3รอบชิงบ่ายวันนี้โค้ชประเสริฐยอมรับเป็นรองแต่ว่าลูกทีมไม่กลัวพร้อมสู้เต็มที่เพื่อตำแหน่งแชมป์โดยรอบชิงชนะเลิศเมืองการยูไนเต็ดพบกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดแข่งขันเวลา 14:00 นที่สนามกีฬากลางกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีครับ